บ้านหรูแมทธิวดีหลังไปเฉิดฉายบนเวทีมิสแกรนผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการประกวดนางงามเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแล2022ในรอบไฟนลนลณก,กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงวันที่25ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและได้ผู้ชนะการประกวดไปแล้วคืออิสเบลลามิสแกรนบราซิลคว้ามงกุฎทองกลับบ้านเกิดไปเป็นที่เรียบร้อย จนทางด้านขวัญใจมหาชนอย่างอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand ก็คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งนี้มาให้คนไทยนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นอีกหนึ่งสีสันของเวทีการประกวด Miss Grand International 2022นั่นคือพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนได้มาร่วมสร้างสีสันและเป็นตัวชูโรงการประกวดครั้งนี้และบอกได้เลยว่าหนุ่มแมททิวก็ทำออกมาได้ดีอย่างยอดเยี่ยมกับการเป็นพิธีกรชายในครั้งนี้ และต้องบอกเลยว่างานนี้แมทธิวดีนออร่าจับสุดๆทําแฟนคลับทั้งประเทศไทยและมีสาวๆแฟนคลับใหม่เกิดขึ้นจากต่างประเทศตาลุกวาวและเก่งสมความสามารถจริงๆไม่แปลกใจเลยจริงๆที่ใครๆก็ต่างพากันอิจฉาแม่ลิเดียสรันรัตที่ได้ครองหัวใจแมทธิวดีน ทำเอาพ่อลูกสามอย่างแมททิวดีนมีสาวน้อยใหญ่จากทั่วโลกมาติดตามกันไม่น้อยเลยทีเดียวและสำหรับชีวิตครอบครัวของแมทธิวและลีเดียสรันรัตดีนปัจจุบันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่มีทายาทมาเป็นโซ่อทองคล้องใจแล้วถึง3คนอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่และน้องดิออนซึ่งทายาทคนที่3มก็เพิ่งจะเกิดลืมตาดูโลกเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนอกจากนี้แมทธิวและลีเดียก็ยังทุ่มสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวที่ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ว และก่อนหน้านี้แมทธิวและลีเดียพร้อมกับเจ้าตัวจิว๋วก็พากันไปเยี่ยมชมบ้านหลังใหม่ที่มีบริเวณกว้างขวางมากๆภายในแบบโครงสร้างสุดอลังการทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นรวมถึงห้องน้ําที่ใหญ่โตหรูหราแบบสุดๆอีกทางบ้านหลังใหม่ของครอบครัวดีนยังอยู่ติดกับบ้านของคุณตาคุณยายมีพื้นที่ส่วนกลางทั้งสระว่ายน้ำสองสระห้องนั่งเล่นและสวนตรงกลางด้วยโดยบ้านหรูหลังนี้แมทธิวและลีเดียตั้งใจจะยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานให้กับน้องสาวลีเดียด้วยนั่นเอง